ผู้ชมครับข่าวนี้มุมนึงก็จะได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองไปแนะนำลูกๆหลานๆนะครับให้ระวังมันอาจจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้เยาวชนอายุ15ครับเป็นเยาวชนชายถูกเพื่อนรวมหัวกันแกล้งโดยวิธีไปสร้างแอคเคาท์ปลอมใน Instagram ครับเพื่อนเป็นผู้ชายด้วยกันนี่แหละฮะแต่ปลอมเป็นผู้หญิงมาจีบน้องจีบกันไประยะนึงหลอกให้น้องส่งภาพอวัยวะเพศไปเป็นคลิปแล้วคลิปนั้นถูกส่งต่อประจานทั้งโรงเรียนเลยครับที่สุดเด็กกลายเป็นโรคซึมเศร้ารับกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้ทนายตุ๋ยนะครับหรือว่าทนายพรศักดิ์วิภาสอาภานนท์เอาหลักฐานมามีทั้งแชทสนทนามีทั้งภาพถ่ายครับไปแจ้งความที่สน.วังทองหลางเอาผิดกับเยาวชน10คนนะครับเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมมาตรา14นำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์คุณพ่อของน้องเยาวชนชายเล่าอย่างนี้ครับลูกชายอายุ15ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีนักเรียนชาย3คนที่อยู่โรงเรียนเดียวกันเนี่ยไปสร้างแอคเคาท์แล้วก็เป็นโปรไฟล์ปลอมใน Instagram ทำตัวเป็นผู้หญิงมาจีบพูดง่ายๆมาจีบลูกชายผมจีบอยู่นานเลยแล้วก็ทำให้ลูกชายผมเนี่ยหลงรักจากนั้นก็ชวนกันลักษณะแลกเปลี่ยนภาพของลับปรากฏมีอีกกลุ่มนึงเป็นนักเรียน7คนเป็นเพื่อนชั้นเดียวกันนี่แหละแต่อยู่คนละห้องเรียนไปได้คลิปหลังจากนั้นอีก7คนนี้ก็ส่งต่อไปทีนี้ทั้งโรงเรียนคุณผู้ชมฮะกระจายภาพไปตามนอกจากโรงเรียนแล้วสื่อโซเชียลอื่นๆก็เห็นกันไปหมดลูกชายจากที่เป็นเด็กกิจกรรมมีนิสัยร่าเริงกลายเป็นคนซึมเศร้าเก็บตัวครอบครัวต้องพาไปพบจิตแพทย์สุดท้ายคุณหมอบอกเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะฮะทนกับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่ได้ที่สุดต้องลาออกจากโรงเรียนสัปดาห์หน้าจิตแพทย์ก็นัดพบตรวจสภาพจิตอีกครั้งทีนี้หลังจากคลิปเนี่ยมันกระจายออกไปคุณพ่อเอาหลักฐานนี้มาเป็นแชทของใครก็ไม่รู้ฮะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นใครส่งเข้ามาหาลูกชายบอกเราจะมาขอโทษเรื่องที่เราทักไปด่านายโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้ไต่ตรองเราใช้แอคเคาท์ปลอมเรารู้สึกว่าที่เราทำไปมันไม่ควรที่จะทำเลยมันเป็นความคึกขนองของเราตอนนั้นเราเห็นนายเครียดเราคิดว่าเราก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นผู้เสียหายก็คือลูกชายอายุ15ก็ส่งเครื่องหมายคำถามไปลักษณะงงๆเรามายอมรับแล้วผู้ก่อเหตุส่งข้อความมาแบบนี้น้องก็ส่งคำถามกลับไปแล้วนายชื่ออะไรนายอยู่ห้องไหนนี่เป็นหลักฐานที่คุณพ่อเอามาแจ้งความดำเนินคดีมีผู้ร่วมก่อเหตุ10คนใช้วิธีการปลอม IG อ่ะครับผมเป็นผู้หญิงเข้ามาคุยในลักษณะจีบพูดคุยในเชิงชักชวนให้น้องส่งภาพไปน้องก็ส่งไปแล้วเขาก็เอาไปแชร์ต่อพอน้องทราบว่าโดนแกล้งก็มีอาการคือเขาอายแล้วเขาก็รับไม่ได้มีอาการเปลี่ยนไปจากเด็กที่ร่าเริงเอาน้องไปพบคุณหมอหมอบอกว่าเขาอยู่เราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราแต่เขาอยู่ในภาวะซึมเศร้าลาจากโรงเรียนปัจจุบันแล้วฮะเพราะว่าเขาไปไม่ได้เขารับไม่ได้โดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นเพื่อนอยู่ในห้องเดียวกันอ่ะต่อหน้าก็ดีแต่พอเขามารู้ว่าเป็นคนทำเขารับไม่ได้ก็กลายเป็นเราที่ต้องเดินออกจากโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้เขายืนยันมาแบบนี้ล่าสุดนะครับทนายพรศักดิ์หรือทนายตุ๋ยบอกว่าคือผู้ปกครองของเยาวชน10คนที่ถูกแจ้งความเนี่ยติดต่อมาแล้วครับอยากจะขอรวมกันแล้วจ่าย 50,000 ขอจบได้ไหมขอจ่าย 50,000 แต่ทางฝั่งของครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยมองว่าไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเยาวชน10คนก็ไม่เคยเปิดหน้าเปิดตาไม่เคยมาขอโทษไม่เคยสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำเลยขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับท่านผู้ชม